แยกลำสาลีสวัสดีทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะวิธีการซื้อตั๋วใช้ยังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปดูกันข้างบนนะตอนนี้เขาก็เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้วนะมีค่าใช้จ่ายค่าโดยสารขั้นต่ำ15บาทจนถึง45บาทตามระยะทางเนาะก็จะเป็นการสอนการใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะเบื้องต้นสถานีแยกลำสาลีดูบรรยากาศสถานีกันด้วยช่วงนี้ช่องมูฟออนทูบของเรานะก็จะพาเที่ยวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันบ่อยมากเลยก็ใครสนใจใครชอบเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าก็ติดตามช่องของเรากันได้นะทางเข้าสถานีแยกลำสาลีเขาก็จะมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะแต่ว่าสายส้มยังไม่เปิดก็ต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปซื้อตั๋วกันก่อนเลยเนาะเข้าทางนี้ซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋วเนาะเดี๋ยวพาไปดูสถานที่เดียวพอเพราะเราต้องคืนตั๋วให้ดูด้วยเนาะอันนี้อยู่ที่แยกลำสาลีตรงนี้เราจะไปสถานีบางกะปิบางกะปิ1คนก็ใส่แบงค์ลงไปบัตรหล่นลงมาแล้วพร้อมเงินทอนเงินทอนก็จะมีแต่เหรียญนะได้บัตรไปแล้วใครไม่สะดวกใช้ตู้ก็ซื้อกับเจ้าหน้าที่ด้านนี้ได้เลยบอกเขาว่าจะไปสถานีอะไรเนาะเดี๋ยวเขาก็จะบอกราคาแล้วก็ส่งบัตรให้อัตราค่าโดยสารจะมีบอกอยู่ว่าไปไหนเท่าไหร่ด้านนี้ก็เป็นแผนที่สถานีต่างๆก็ดูได้ว่าเราจะไปยังไงไปทางไหนอย่างตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแยกลำสาลีตรงนี้ใช่ไหมเราจะไปบางกะปิก็ตรงนี้นี่ดูเสร็จก็ไปซื้อตั๋วได้วิธีการเข้าก็เอาบัตรแตะตรงนี้นี่ประตูก็เปิดแล้วก็เข้าไปนี้เราก็ดูป้ายนะนี่ไปสำโรงเราจะไปบางกะปิแล้วก็นี่ไปลาดพร้าวฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ไปทางโน้นดีกว่ามีบันไดเลื่อนใครที่เดินไม่ไหวเขาก็มีบันไดเลื่อนมีลิฟต์นะก็มองหาเอาว่าอยู่ตรงไหนเนาะขึ้นมาถึงชั้นชานชาลาแล้วสวยมากระหว่างเรารถพามาดูวิวแยกลำสาลีนี่โอ้ยสูงมากเลยวิวสวยมากนาฬิกาคลาสสิกมาก 3:36 นาทีตรงนี้เขามีจอบอกนะว่ารถอีก4นาทีถึงจะมาถึงนะน้องเก๊กหวยเขาก็จะมาทางนี้ MRT บัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวบัตรก็หน้าตาแบบนี้เนาะรถมาแล้วนู่นไกลๆนู่นเลยตอนนี้ซูมให้ดูอยู่ไกลมากใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ไปขึ้นรถกันแล้วก็ดูบรรยากาศไปเล็กน้อยก็จะพาไปดูว่าวิธีคืนตั๋วจะคืนยังไงเนาะนี่สวยมากด้วย
คนไม่ค่อยเยอะแสนแปดโลตัสบางกะปิอันนี้สร้างสถานข้ามแยกบางกะปิมาเราใช้บัตรแตะที่เครื่องนะแต่ตอนออกเราคืนบัตรเขาเลยนะไม่ต้องแตะนี่หยอดเข้าไปประตูก็จะเปิดทางออกที่สองเดิมมอบางกะปินี่พี่สกายวอล์กเรามองมากระปิอยู่ข้างหน้าพี่นะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้มาสอนวิธีการขึ้นรถไฟฟ้ากันง่ายๆถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปเช่นเคยวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ来了。